ผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันนะครับวันนี้มันก็ได้มีการอัปเดตแล้วมันก็เป็นการอัปเดตของวันที่1ของเดือนใหม่นะก็เดือนพฤศจิกายนนั่นเองโอเคมันก็ได้มีตัวใหม่เข้ามาก็คือตัวลิโกกับลิกะนะผมว่าเราไปดูสกิลมันดีกว่าตอนนี้ผมงง แต่ผมว่าความน่ารักความสดใสนี่โอเคเลยนะสาวแว่นสาวแว่นโอเคเรามาดูที่อันดับม้าใหม่กันเลยดีกว่านี่นะลิกะโอ้โหแบบอย่างกับคู่แฝดผมรู้สึกว่าสีฟ้านี่จะดูเป็นคล้ายๆรุ่นพี่นะสีชมพูน่าจะเป็นรุ่นน้องเพราะการทำปากมันไม่เหมือนกัน เราสังเกตที่ตรงนี้ดิเขามีปาก ยอกยอกโอเคเรามาดูสกิลมันดีกว่าสกิลที่1มันก็คือเมื่อถึงตาของฉันหากไอเทมซัมมอนแสดงผลสามารถเลือก1ไอเทมลิสและซื้อได้สูงสุด3ครั้งซื้อได้ด้วยมาเบิ้ลแล้วก็เมื่อเริ่มเกมก็จะได้รับมาเบิ้ล 100% อันนี้ผมไม่รู้นะว่าไอเทมซัมมอนคืออะไรโอเคส่วนสกิลที่2ก็คือเมื่อมาถึงก่อสร้างอัปเกรดแลนด์มาร์คโอกาส 65% ติดตั้งด่านตรวจในพื้นที่ทุกคนที่ผ่านมาจะต้องหยุดโอเคนะสกิลก็มีแค่นี้แหละครับ แต่คือผมไม่รู้ว่าสกิลซัมมอนคืออะไรไงนั่นคือประเด็นเราต้องไปดูในประกาศไหมถ้าถามว่าให้เลือกพี่เลือกน้องต้องถามว่าถ้าจะให้เลือกคนไหนอ่ะผมชอบสีฟ้ามากกว่านะผมไม่ชอบแบลอะไรที่มันแบลเกินไปไงผมเลยชอบสีฟ้ามากกว่ามันโคตรเท่โอเคผมว่าเราลองไปอ่านที่ประกาศกันนิดหน่อยดีกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าประกาศมาหรือยังโอเคมาแล้วนะคือถ้าเราได้การ์ดใหม่เราจะได้กี่เพชรอ่ะโอ้นี่ไงใช่ป่ะใช่ป่ะโอ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวโอเคนะอู้ถ้าได้ลิโกกับลิกะเราก็จะได้อย่างละ200เพชรเหรอเราจะรวมเป็น400ป่ะถ้าได้2ตัวเราจะเป็น400ป่ะไม่รู้นะก็รู้ว่าได้แค่ตัวละ200ก็พอน่าจะ400แหละก็เพราะมันคนละตัวกันน่ะโอเคแล้วก็มีการอัปเกรดลูกเต่าเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันละกันโอเคผมว่าไปดูสกิลมันดีกว่าอันนี้คือสกิล1สกิล2บัฟอัปเกรดอันนี้ก็คือบัฟอัปเกรดก็คือได้รับเมื่ออัปเกรดการ์ดเต็มไงโอเคเป็นก็คือควบคุมลูกเต่าแล้วก็ใช้ไอเทมคู่ขี้อ๋อแล้วก็เมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คหรืออัปเกรดโอกาส 48% ทอยเต่าเพิ่มอีก1ครั้งไม่มีเอฟเฟคดับเบิ้ลเนาะอู้48เลยนะคือเยอะมากเลยหลังจากสร้างไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะสร้างแลนด์มาร์คอะโอเคผมว่าเราไปอ่านสกิลของดิโกกันดีกว่าก็คือสกิลที่1ก็คือกรุ๊ปเมื่อก่อสร้างโอกาส 20% สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มในพื้นที่อื่นพื้นที่ของฉันทีมพื้นที่ว่างเปล่าตามลำดับเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คโอกาส 46% ย้ายไปยังในพื้นที่ที่เรียกของฉันและสกิลที่2ก็คือหลังจากทอยเต๋าโอกาส 20% ย้ายไปยังพื้นที่ที่เลือกภายในระยะที่ทอยได้อ๋อก็คือถ้าเราจ่าย12ล้านเราก็จะเพิ่มเป็น 33% ป่ะถ้าจ่าย20ล้านเราก็เพิ่มเป็น 40% ป่ะอันนี้น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อก่อสร้างอาคาร1หลังขึ้นไปสามารถก่อสร้างแลนด์มาร์คในพื้นที่ทั้งหมดของฉันได้ภายในแถวอู้ก็สกิลไว้นั่นนี่หว่าจี้ที่มันเพิ่งมาใหม่อ่ะที่ผมได้มาผมว่าใช่แน่เลยเนี่ยก็คือเค้าเรียกว่าแต่จี้ผมมันอยู่ในเค้าเรียกอะไรนะเปอร์เซ็นต์ที่ 33% นะเมื่อเราทอยเต๋าเราสามารถเลือกในระยะที่เราอ่ะจะที่เราทอยได้ไปตบตรงไหนก็ได้แล้วเราสร้างอ่ะเราจะก่อสร้างแลนด์มาร์คทั้งหมดภายในแถวเลยโอเคน่าจะสกิลเดียวกันแล้วสกิลที่เขาเรียกว่าอะไรนะอันที่3หรอก็คือไอเทมฟรีก็คือเมื่อมาตกแลนด์มาร์คของไฟตรงข้ามโอกาส 80% ยกวันเฮ้ยยกวันบ้าอะไรยกเว้นค่าผ่านทางแล้วก็ทาสี1ครั้งนะก็คือถ้าจ่าย30มาเบิ้ลเหรอไอผมไม่รู้มันคือจ่ายหรือเปล่าอ่ะแต่รู้ว่า15ล้านกับ30ล้านนะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คก็คือสามารถแบบโยเป็นข้าผ่านทางและท้าสี3ครั้งเลยโอเคเรามาดูรายละเอียดสกิลของลิกะมันเหมือนเดิมปะอันนี้โอลิมปิกนะสกิลแรกเหมือนจะคล้ายๆกันนะใช่ไหมสกิลแรกไม่เหมือนกันตรงไหนอ๋อก็คือตัวเนี้ยก็คือเมื่อก่อสร้างโอกาสอะสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มในพื้นที่อื่นใช่ไหมตามลำดับแต่สกิลก็คือ15ล้านก็คือโอกาส 75% ทอยเต่าได้อีก1ครั้งโอเคฟิลก็ประมาณนี้นะทอยได้อีก1ครั้งลิกะเหรองั้นผมก็อยากได้ลิโกมากกว่าดิผมว่าลิโกแม่งโอเควะแล้วก็สกิลที่2ของลิกะก็คือเมื่อมาถึงหรือก่อสร้างแลนด์มาร์คของฉันโอกาส 60% เปิดพื้นที่โอลิมปิก
ในพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่ของทีมอู้พี่สกิลนี้ก็ดีนะผมว่าสกิลที่2อะเมื่อมาถึงเขาจะพูดยังไงดีวะมันฟิลเหมือนไอเนี้ย G คอและ High ผมอะที่ว่าสกิลบัฟติดตัวเป็นฟิลว่าเมื่อเราตกแลนด์มาร์กอะหรือว่าเราก่อสร้างแลนด์มาร์กอะสกิลนี้ติดอะก็คือดึงไงสร้างโอลิมปิกตรงไหนก็ได้แล้วก็ดึงไม่ว่าจะเป็นของทีมหรือเป็นของตัวเองนะบ้านอะเราก็สามารถดึงเขามาได้เฮ้ยผมว่าโอเคนะสกิลนี้โอเคมากเลยแล้วก็มีโอกาส 40% เอฟเฟคป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามไม่มีผลเย็ดเคอันนี้มันสกิลของ G คอชัดๆเฮ้ยผมว่าแม่งเท่ว่ะตัวเนี้ยแล้วก็สกิลที่3ของลิโกะนะถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยลิกะลิโกะว่าอะไรอันนี้ลิกะนะสกิลที่3ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันโอกาส 40% เพิ่มค่าพันทางอู้ผมชอบนะสกิลเนี้ยกับสกิลฟิลไอ้นี่เลยอ่ะไอตัวที่มันคูณ4คล้ายๆเค้าเรียกว่าอะไรวะไอตัวเป็นหมาป่าผมลืมว่ะปล่อยมันรู้ว่าคูณ4ก็พอเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่ของฉันหรือทีมโอกาส 60% หลังจากค่าพันทางเพิ่ม4เท่านะเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้การนางฟ้าโอกาส 70% สลายด้วยก็คือ30ล้าน20ล้านก็คือสกิลสุดท้ายนี่โหดๆทั้งนั้นแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้รวมกันหรือว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแม่งแต่ผมว่ามันเป็นตัวที่เท่ว่ะน่าสนใจมากเลยทั้งลิกะแล้วก็ลิโกะนะลิกะลิโกะโอเคผมว่าแบบลิกาผมให้สกิลนี้ว่ะสกิลที่2กับสกิลที่3ตรงนี้แม่งดีนะส่วนลิโกะก็ต้องบอกว่าผมว่าลิกาเป็นสายพวกสายลมละลายส่วนลิโกะก็เป็นสายพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ยถ้าฟิลอ่ะความคิดผมอ่ะผมว่าลิโกะอ่ะมันเป็นแนวไอ้นี่แล้วนะแนวมูฮุนเลยนะถ้านับสกิลที่3ไปรวมด้วยอ่ะส่วนลิกาก็เป็นพวกแนวแบบโจมตีลมละลายอ่ะก็วิกตอรี่กับลมละลายก็เลือกเอานะว่าอยากได้สายไหนแต่ผมอยากได้มูหุนว่ะผมก็เลยต้องเลือกอะไรวะลิโกะนะเพราะลิโกะคือตัวข้างบนก็คือตัวสีชมพูนั่นเองโอเคเราดูสกิลกันมามากพอแล้วนะครับโอเคเรามาดูที่กิจกรรมดีกว่าว่ากิจกรรมการเล่นอ่ะมันต้องหาอะไรก็คือรางวัลชนะแบบทอริดะเราจะได้ไอ้นี่มาเว้ยแพ็กกาซองนี่มาไลน์กับทริปเปิลแล้วก็รางวัลเล่นครั้งที่3เราก็จะได้กล่องมากล่องสุ่มมารางวัลครั้งที่1ก็จะได้ลูกบาศก์เพชรรางวัลเล่นครั้งที่2ก็จะได้30ผงนะโอเคแชมเปี้ยนลีกก็อยู่เหมือนเดิมนะกิจกรรมไอเทมอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะสำหรับเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาเมื่ออีเวนต์ที่แล้วเองก็ไม่สามารถรีบได้อยู่แล้วโอเคส่วนกิจกรรมตัวละครก็ถ้าเราจะหาใช่มั้ยเราจะหาเราก็ต้องหา A บวกวงเวทอ่ะ A บวก2อันแล้วก็ประตูเวทอ่ะ2อันเพื่อมาสุ่มว่าได้ลิโกะหรือลิกะก็อีกทีนึงแต่ถ้าเราได้ใบนึงอ่ะเราไม่พอใจอ่ะเราสามารถเติมตังค์นะบอกว่าเติมตังค์เท่าไหร่วะ69บาทตรงนี้เพื่อไปเปลี่ยนเป็นตัวที่เราอยากได้โอเคไหนๆก็เข้ามาเราก็ดูในร้านค้ากันเลยดีกว่านะอันที่ผมคิดว่าจำเป็นก็มีการนี้นะแล้วก็ลูกอมดาวก็ใช้ 4,000 นะในการที่จะสุ่มซองส่วนอีเวนต์อะไรก็ไม่น่ามีนะแล้วตรงนี้มันเปลี่ยนไป3ครั้งด้วยแลกได้3ครั้งแต่ผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าบั๊กหรอกก็คือแบบเราก็จะสามารถอัปเกรดการไอ้นี่ได้เร็วขึ้นนี่สำหรับตัวนี้ Immortus Cordia โอเคเราไปดูที่แพ็กเกจเหรออันนี้ก็ปกตินะเงินเพชรสุ่มเฮ้ยอันนี้มีสุ่มฟรีด้วยหรอโอเคผมขอสุ่มก่อนสุ่มฟรีได้เหรอโอ้ผมได้หนังสือมานะโอ้อันนี้สุ่มฟรีทุกเท่าไหร่วะ6ชั่วโมงนะผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยเป็นอะไรที่แบบไนท์ช็อตถือว่าดีเลยอะเวดิกูลมากเลยตรงเนี้ยถ้าแบบสุ่มฟรีทุกเนี่ยเอ้ยผมว่าแม่งโคตรชอบเลยว่ะสุ่มฟรีก็ตีไปอ่ะวันนึงมี24ชั่วโมงอ่ะ65 64 24ก็คือวันนึงอ่ะถ้าเราจะสุ่มเต็มๆอ่ะเราสามารถสุ่มฟรีได้6ครั้งก็ตีไปเราสุ่มได้ประมาณ260เพชรเลยนะแต่มันก็ไม่มีใครสามารถสุ่มได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกเพราะเราต้องนอนไงก็ฟิลก็ประมาณอย่างน้อยอ่ะเราต้องสุ่มได้ประมาณ4ครั้งต่อวัน 4-5 ครั้งต่อวันนะโอเคแล้วก็เราไปดูกันต่อถ้าเราจะหาลิกะใช่มั้ยโอ้ก็คืออันเนี้ยเป็นเรื่องรองลงมานะไอลิกากับลิโกะอ่ะเราต้องมันเป็นเรื่องรองลงมาคือเราต้องหาแพ็กการ์ดอันนี้ให้ได้ก่อนเว้ยคือเราพอเราหาได้แล้วอ่ะเราถึงค่อยไปซื้ออันนี้มาเพื่อเปลี่ยนรูปโอเคส่วนการจะหา A บวกวงไวเวทคืออะไรอ่ะ A บวกวงเวทพูดผิดวงไวเวทคือว่าอะไรวะเนี่ย แต่นี้ชอบพูดแบบมันไม่ได้วอร์มไงไม่ได้วอร์มการพูดมามันก็เลยพูดแบบติดขัดๆหลายๆแบบหลายๆคำนะโอเคในการที่เราจะหา A บวกวงเวทนี้เราต้องหา
วงเวทไม่เต็มก่อนนะก็คือ2ใบแล้วก็วิญญาณของลิโกกับลิกะ2ใบแล้วก็หนังสือแร่ธาตุ2ใบนะนั่นเองโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอสุ่มในแล้วมันมีการเขาเรียกการเชิญน่ะเหมือนไม่รู้ว่าทุกเดือนมันมันไม่ใช่เชิญได้ใหม่ทุกเดือนหรอกมั้งแต่รู้ว่ารอบนี้มันสามารถเชิญได้อีกแล้วก็คือทุกคนก็จะสามารถได้อีก500เพชรไปสำหรับการชวนเพื่อนเล่น50คนนะโอเคอันนี้เหลืออะไรอีกเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีนะโอเคผมว่าเราไปดูที่ภารกิจไม่มีภารกิจอันนี้ก็ไม่มีมีรางวัลการล็อกอินก็คือส่วนมากจะเป็นจี้ที่เราต้องใช้มากเลยถ้าเก็บไว้ครบเซตนึงอะผมสะคุณคนเขาเรียกอะไรผู้เล่นใหม่อะสามารถเอาแบบของพวกอันเนี้ยของที่มันล็อกอินอะที่แบบเป็นจี้ใช้ได้แค่วันเดียวสามารถแบบเอามาฟอร์มทีมให้แบบเราสามารถเล่นวันนึงได้เต็มที่เลยนะสำหรับการล็อกอิน7วันอะผมดูก็มีแต่จี้ดีๆแต่ผมล็อกอินไปแล้วไงผมก็เลยไม่รู้จะให้ดูตรงไหนโอเคผมว่าเรามาเปิดแพ็คการ์ดที่ผมสุ่มที่ผมเล่นดีกว่าที่ผมเล่นมาได้ดีกว่าโอเคเราไปเริ่มแพ็คการ์ดจากโทริสกันเลยดีกว่าโอเคผมได้อันนี้มานะอันนี้ก็500จากรางวัลการเชิญเพื่อนโอเคอันนี้ก็คืออะไรอะล็อกอินนะธรรมดาโอ้ผมได้สมุดครบ2ใบแล้วโอเคโอ้ผมได้สมุดน่าจะหาง่ายแล้วว่ะผมว่าโอเคอันแรกน่าจะหายากที่สุดนะผมว่าน่าจะจริงว่ะอันแรกน่าจะหายากสุดสำหรับนี่วงเวทหายากมากดูแล้วคืออันนี้ก็หายากอะประตูเวทอะทั้งประตูเวทและวงเวทอะอะไรที่เกี่ยวกับเวทอะหายากทั้งนั้นเลยว่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เวทอันนี้วิญญาณอ่ะอันนี้ก็สมุดแร่แปรธาตุอ่ะแม่งรู้สึกว่าอันที่มีเวทอะไรก็หายากนะส่วนตอนนี้มันก็ตัดอันนี้ออกไปแล้วอ่ะเขาเรียกว่านี่ตรงนี้ไอ้ตรงที่เขาเรียกว่าอะไรวะที่เราจะไปสุ่มกับรางวัลการล็อกอินรายเดือนอ่ะมันตัดออกไปแล้วไม่รู้ว่าจะเอามาให้หรือเปล่านะแต่ปกติมันก็จะหายไปอย่างนี้แล้วก็จะอาจจะมีอะไรกิจกรรมอะไรพิเศษมาแทนสำหรับอีเวนต์หน้านะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่มารีวิวให้ดูนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับสกิลใหม่ของตัวลิกากับลิโกะนะว่ามันประมาณไหนแล้วสุ่มก็ตัวไหนออกยากการไหนออกยากการไหนออกง่ายก็มีประมาณนี้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะหานะแต่ขอจะหาในคลิปหน้าดีกว่าผมไม่อยากให้มันรวมเพราะคลิปมันจะยาวนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย